การเลือกการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วย TPACK Model และ Azure Model สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.ถนอมพรลาหะจรัสแสงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการศึกษาหรือ IT for Education สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่4เรื่องการเลือกการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วย TPACK Model และ Azure Model ทุกท่านจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของ TPACK Model นะคะความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนประเภทของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและ Azure Model ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย TPACK Model ได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาประเภทต่างๆได้และ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบาย Azure Model ได้ค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆกันเลยนะคะ TPACK Model คือกรอบแนวคิดหรือเฟรมเวิร์กในการนำ IT ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรอบแนวคิดนี้ได้อธิบายว่าผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้3ด้านคือ 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี 2. ความรู้ด้านศาสตร์การสอนและ 3. ความรู้ด้านเนื้อหาโดยผู้สอนจะต้องเชื่อมโยงความรู้ทั้ง3ด้านเข้าด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ภาพรวมของ TPACK ทั้งหมดเรามาศึกษาความรู้แต่ละด้านของ TPACK กันก่อนนะครับเริ่มด้วยความรู้ด้านเนื้อหาหรือ Content Knowledge เรามักใช้ตัวย่อว่า CK หมายถึงการที่ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนผู้เรียนอย่างถูกต้องเพื่อให้เนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดไปยังผู้เรียนนั้นสมบูรณ์ไม่มีข้อผิดพลาดความรู้ด้านศาสตร์การสอนหรือ pedagogical knowledge เรามักใช้ตัวย่อว่า PK หมายถึงการที่ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นความรู้ด้านเทคโนโลยีหรือ technological knowledge ตัวย่อคือ TK หมายถึงการที่ผู้สอนต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีเข้าไปบูรณาการในการเรียนการสอนซึ่งเทคโนโลยีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เท่านั้นยังทำให้เนื้อหามีคุณภาพอีกด้วยเช่นการให้ผู้เรียนรู้ผ่านแอปเว็บไซต์และเกมเพื่อการศึกษาเป็นต้นเมื่อนำความรู้ทั้ง3ด้านเข้ามาบูรณาการร่วมกันจะพบว่ามีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่โดยเราจะมาศึกษาความรู้ที่ซ้อนทับกันทีละคู่ดังนี้ Pedagogical Content Knowledge หรือ PCK เป็นพื้นที่ของความรู้ด้านเนื้อหากับความรู้ด้านศาสตร์การสอนซ้อนทับกันอยู่คือผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนื้อหาหรือทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียนTechnological Content Knowledge หรือ TCK เป็นพื้นที่ของความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ด้านเนื้อหาซ้อนทับกันอยู่คือผู้สอนควรมีความเข้าใจว่าเทคโนโลยีใดเหมาะสมกับเนื้อหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนตัวอย่างเช่นในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องข้างขึ้นข้างแรมผู้สอนให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์จำลองสถานการณ์การเกิดข้างขึ้นข้างแรมซึ่งผู้เรียนจะสังเกตได้ว่าในแต่ละวันภายใน1เดือนพระจันทร์จะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพการเกิดปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างชัดเจนทำให้เข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเ
Technological Pedagogical Knowledge หรือ TPK เป็นพื้นที่ของความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ด้านศาสตร์การสอนซ้อนทับกันอยู่คือผู้สอนต้องเข้าใจว่าจะสอนอย่างไรเมื่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้รวมทั้งการบริหารจัดการการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชั้นเรียนซึ่งทำให้เกิดความท้าทาย2ประการคือ 1. ผู้สอนควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวางเพื่อสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 2. ผู้สอนต้องมีทักษะในการจัดการชั้นเรียนและออกแบบการเรียนรู้ที่มีการใช้ไอทีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่จากตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาเรื่องข้างขึ้นข้างแรมเสร็จแล้วผู้สอนให้ผู้เรียนทุกคนเขียนสรุปการเกิดข้างขึ้นข้างแรมลงใน Facebook แล้วให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยเมื่อนำความรู้ทั้งหมดเข้ามาบูรณาการร่วมกันคือ Technological Knowledge Pedagogical Knowledge และ Content Knowledge หรือ TPACK จะพบส่วนที่ความรู้ทั้ง3ด้านซ้อนทับกันอยู่ตรงกลางผู้สอนต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการใช้ความรู้ทั้ง3ด้านได้อย่างกลมกลืนจนได้แผนการสอนที่มีการบูรณาการไอทีอย่างมีประสิทธิภาพจากตัวอย่างเรื่องข้างขึ้นข้างแรมเมื่อผู้เรียนแสดงความคิดเห็นลงใน Facebook กันหมดทุกคนแล้วผู้สอนให้ผู้เรียนทำการสร้างผังความคิดการเกิดข้างขึ้นข้างแรมโดยใช้โปรแกรมออนไลน์ OK Mind MapTPACK Model ถือเป็นกรอบแนวคิดที่อธิบายถึงความรู้ทั้ง3ด้านคือเทคโนโลยีเนื้อหาและศาสตร์การสอนที่จำเป็นสำหรับผู้สอนเข้าไว้ด้วยกันซึ่งในการนำ TPACK Model ไปใช้ในสถานการณ์จริงนั้นผู้สอนสามารถนำ ADDIE Model มาเป็นแนวทางในการออกแบบการสอนที่มีการบูรณาการ TPACK Model เข้าไว้ด้วยกันได้